สวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับไม่ได้เจอกันนานพอสมควรนะครับวันนี้เราก็จะมาดูเรื่องราวของชาวสวนจะบอกเคล็ดลับดีๆนะครับในการขยายพันธุ์ไม้ของทางสวนหัสดำวันนี้เป็นงานของการตัดไม้อีกเช่นเคยนะครับคราวนี้ก็จะเป็นการตัดไม้อีกตัวนะครับซึ่งได้รับความนิยมพอสมควรครับในท้องตลาดก็ยังพอหาจับจองกันได้นะครับราคาก็ไม่แรงเท่าไหร่แต่คุณภาพโตขึ้นมาสวยแน่นอนครับวันนี้มาดูการตัดขยายพันธุ์กันดีกว่านะครับนี่ตัวอย่างของต้นไม้ที่พร้อมจะตัดนะครับการตัดของเจ้า Jubi ก็เหมือนกับไม้ทั่วไปนะครับก็คือการตัดยอดยกยอดก็ส่วนใหญ่จะตัดประมาณ3ใบกับ1รากหรือ2รากเป็นอย่างต่ำนะครับวันนี้เราจะมาดูการตัดผมเรียกง่ายๆสั้นๆคือการตัดแบบลักตาดีกว่านะครับเพื่อสั้นๆและได้ใจความการตัดแบบนี้ข้อดีของการตัดแบบนี้คือ1ตัดแล้วเราสามารถจะได้ตาเพิ่มให้อยู่กับตอครับจะได้ตาเพิ่มมาอีก1ตานะครับโดยปกติแล้วการตัดไม้ส่วนใหญ่ก็จะตัดแบบทั่วไปคือตัดเฉียงให้ได้ใบให้ได้รากตามที่ต้องการแต่การตัดแบบนี้นะครับการตัดเฉียงแบบนี้อันดับแรกก็คือ1เราจะได้จำนวนตาเพิ่มมาอยู่กับตออีก1ตานะครับตัดเฉียงแบบนี้กรีดเข้าไปแบบนี้เลยครับจืดเข้าไปตามรอยนี้เลยถ้าสังเกตดีๆทั้งข้อใบรากและตา1ข้อ1ราก1ตานะครับ1ข้อ1ราก1ตาถ้าเราตัดดีๆนะครับเราก็จะได้จำนวนตาเพิ่มมาอีก1ตานะครับวิธีการตัดแบบนี้เรียกสั้นๆคือการตัดลักตาดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะมาทำให้ดูก็เราจะหาตำแหน่งที่เหมาะสมครับดูซ้ายดูขวาดูหน้าดูหลังให้ดีถ้าเกิดดูไม่ดีนะครับก็จะตัดผิดจะโดนรากโดนตาโดนใบก็จะเสียหายกันได้นะครับเพราะไม้ที่เราทำในแต่ละตัวนี่ราคาค่อนข้างจะสูงนะครับก็ดูรากให้ดีๆหันมุมหันซ้ายหันขวาก่อนที่จะลงมีดนะครับนี่นะครับนี่ครับการตัดนี่ก็ตัดกันไปเฉียงแบบที่เราให้ดูเมื่อกี้นะครับนี่ตัดเรียบร้อยแล้วก็จะได้ลักษณะแบบนี้ตัดเฉียงข้อดีของการตัดเฉียงแบบนี้อีกอย่างนะครับก็คือก็รู้กันทั่วไปนะครับของคนทำไม้นะครับอันดับแรกคือค่าการตัดเฉียงแบบนี้คือน้ำจะไม่ค้างน้อยรอยตัดนะครับทำให้ไม่เกิดเชื้อรา2คือเราได้ตานะครับคือตาที่ฝั่งตรงข้ามที่เรากำหนดไว้ใบก็จะได้1 2 3 4ใบกับอีก1ยอดก็เป็นการขยายพันธุ์วิธีง่ายๆครับก็น่าจะรู้กันแล้วครับแต่ว่ายังไม่มีใครที่จะมาทำคลิปวิดีโอให้ชมถึงรายละเอียดถึงขนาดนี้นี่ตัดยกยอดมาเรียบร้อยแล้ว4ใบครับกับ2ราก นะครับก็พร้อมที่จะไปปลูกช้ำอีกหน่อยครับเพราะเราตัวนี้ยังไม่มีรากหากินก็ต้องช้ำรากสักนิดนึงเพื่อให้รากเขาเดินดีขึ้นนี่ครับดูตาที่เราตัดออกมาเห็นไหมครับเห็นชัดเจนเลยว่าเราจะได้ตาล่างอีกหนึ่งตาเพิ่มขึ้นมาต่อเขาก็จะได้แตกไวขึ้นครับกะตอนนี้ก็เป็นแม่ต้นนะครับที่สมบูรณ์และแข็งแรงนะครับไม่ยากใช่ไหมครับนี่คือตัวอย่างที่เราตัดเมาะตัดแล้วนะครับนี่ตัวอย่างที่เราตัดยกยอดไปคือการวิธีการตัดเป็นลักตานะครับเห็นชัดทุกต้นของเราจะตัดแบบนี้หมดเลยถ้าเป็นไม้ทรงข้อยาวที่เห็นตาชัดไปนะครับจะตัดแบบนี้หมดเลยได้จำนวนตาเพิ่มมาอีก1ตานะครับ
วิธีง่ายๆนะครับลองไปทำกันดูตัดชุดนี้ก็จะได้ประมาณน่าจะ10ต้นนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับนะครับตัดก็จะรวบรวมมาเป็นคลิปให้ดูแล้วกันนะครับตัดเรียบร้อยแล้วตัดมาก็มาทาปูนแดงสักนิดหน่อยครับพอเป็นไม้ที่ค่อนข้างจะลำต้นใหญ่นะครับก็ทาปูนแดงเพื่อป้องกันเชื้อรากันนิดนึงก็จะมีทั้งตัดมาแบบมีรากหากินรากที่เป็นรากที่ยังไม่หากินเราก็อบปลูกอีกสักหน่อยครับตอนนี้ก็มาทาปูนแดงแห้งๆพร้อมปลูกนะครับยอดสวยๆยอดใหญ่ๆ UPI เป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายตัวนึงครับตัดขยายพันธุ์ง่ายทำง่ายโตไวยิ่งฟอร์มใหญ่ยิ่งสวยครับมาดูบรรยากาศยามเช้าของทางสวนหัสดำกันนะครับแสงอาทิตย์เริ่มจะส่องทำให้ไม้ได้สังเคราะห์แสงก็จะสดชื่นเป็นปังเป็นธรรมดาครับหลังฝนตกนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาต้นที่เราตัดผึ่งปูนแดงแห้งๆอีกสักนิดนึงก็เอาไปปลูกกันได้เลยครับปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับปลูกก็ปลูกธรรมดาครับไม่มีอะไรกาบมะพร้าวอย่างเดียวครับทางสวนหัสดำส่วนใหญ่นะครับจะเน้นเครื่องปลูกเป็นกาบมะพร้าวอย่างเดียวนะครับเพื่อไม่ให้ยุ่งยากต่อการทํางานนะครับกาบมะพร้าวอย่างเดียวก็โตแล้วนะครับเพียงแต่เราดูเรื่องความชื้นปุ๋ยยาให้ครบถ้วนเขาก็เจริญเติบโตได้ปลูกเสร็จก็ค้ำใบนิดหน่อยแล้วกันนะครับเพราะเป็นไม้ใบใหญ่รดน้ำตามปกติต้นไหนที่ยังไม่มีรากก็เข้าอบนิดนึงต้นไหนมีรากก็วางที่ชื้นชื้นได้เลยพร้อมจำหน่ายส่วนเพื่อนที่สั่งจองเอาไว้หรือออเดอร์ที่เราค้างไว้นะครับก็จะเร่งรีบทำให้ได้ตามจำนวนนะครับชุดนี้ก็10ต้นนะครับก็จบไปอีก1ออเดอร์ขอบคุณมากครับที่ติดตามหวังว่างวดหน้าเดี๋ยวจะเจอกันใหม่สวัสดีครับ